ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะค่อนข้างจะดีกว่านะคะก็อาจจะเป็นช่วงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์มาแบบคิ้วเปล่าๆแต่ว่าหน้าแน่นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะมารีวิวตัวช่วยเขียนคิ้วนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคะมันก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นพาเลตเขียนคิ้วนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะมาในแพ็กเกจหน้าตาแบบนี้นะคะอยู่ในโซนบิวตี้ของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะซึ่งเมย์ไปเจอมานะคะประมาณ59 บาทนะถ้าเกิดจำไม่ผิดเขาก็จะมีให้มา2 ทรงแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นทรงที่ค่อนข้างจะตรงนะกับอันนี้จะโก่งกว่านะคะนะต่างกันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะทำให้คนที่แบบว่าเขียนคิ้วไม่เก่งเนี่ยจะมีคิ้วสวยเป๊ะได้จริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะโดยที่เมย์จะใช้ทรงโก่งอันนี้ที่ข้างขวานะคะแล้วก็ทรงที่ตรงอันนี้นะคะที่ข้างซ้ายก็จะได้เห็นกันไปเลยว่า2 ทรงเนี่ยต่างกันยังไงนะคะแรกนะคะก็ลองทาบดูก่อนนะว่าจะให้คิ้วมันเชิดประมาณไหนนะคะคือถ้าเกิดเราจับพาเลตตรงๆอะทรงคิ้วอันนี้มันก็จะได้แบบว่าตรงๆนิดนึงนะคะหรือใครจะปรับให้มันเอียงขึ้นนิดนึงก็ได้นะไม่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ก็จะเอาตามแบบพาเลตมันนะคะทีนี้เนี่ยจะให้คิ้วมันจะให้ทรงมันจะแบบเหยียบมาข้างหน้าหรือว่าไปข้างหลังอะไรเงี้ยต้องดูที่รูปตาของแต่ละคนด้วยเนาะทีนี้เมย์ก็จะใช้วิธีง่ายๆนะคะโดยที่ดูจุดโก่งของตัวพาเลตคิ้วอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ป่ะเมย์ติ๊กไว้ก่อนจริงๆเราก็แค่เล็งๆเอาก็ได้นะไม่ต้องมาติ๊กแต่ว่าอันนี้เมย์สอนสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะใช้ยังไงด้วยนะคะทีนี้เราก็ให้มันอยู่ตรงกับจุดโก่งสุดของคิ้วเรานะคะก็คือตรงประมาณตรงนี้เนาะเราก็จะได้ตำแหน่งของพาเลตอยู่ประมาณตรงนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะในการฝนลงที่คิ้วของเรานะคะเราได้ตำแหน่งที่พอดีแล้วนะคะทีนี้เราก็แนบตัวพลาสติกนี้นะให้แนบไปกับผิวของเรานะคะแล้วก็แตะอายแชโดว์สีน้ำตาลมานะแล้วก็ระบายลงไปเลยคือถ้าเกิดใช้ดินสอมันไม่ว่ามันจะแบบเปื้อนพวกแผ่นพลาสติกอะแล้วมันก็จะลำบากมันก็เอาอายแชโดว์นะคะจุ่มๆแล้วก็ระบายเลยแล้วอาจจะเว้นช่วงหัวคิ้วไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทีหลังนะเน้นช่วงห่างคิ้วกับกลางคิ้วก่อนโอเคไม่ว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าแต่ไม่ว่าทรงข้างเนี้ยพอวาดออกมาแล้วมันดูตลกมันแบบจะตรงก็ไม่ตรงจะโค้งก็ไม่โค้งยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะเกลี่ยหัวคิ้วให้มันดูดีกว่านี้หน่อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทรงดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไม่คิดว่าอันนี้น่าจะรอดมากกว่าทรงนี้นะทรงนี้มันมีความงงงวยยังไงก็ไม่รู้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะมาดูว่าดึงออกจะเป็นอย่างไรข้างนี้เสร็จแล้วนะคะไม่ว่าข้างนี้ดูแบบทรงใช้ได้มากกว่าข้างนี้นะข้างนี้ก็แบบอาจจะต้องมาแก้เยอะหน่อยนะคะเฮ้ยมันไม่เลวนะคือมันไม่เลวร้ายอย่างที่คิดคือปกติเวลาที่แบบเราซื้อพวกพาเลตเทมเพลตเขียนคิ้วมานะคะมันมักจะเป็นทรงที่แบบไม่เหมาะกับเรานะเพราะว่าทรงอันนี้เวิร์กอยู่นะหลังจากที่เราลองใช้เจ้าเทมเพลตเขียนคิ้วตัวนี้นะคะเราก็ได้ออกมาอย่างที่เห็นนะซึ่งแปลว่าถ้าเกิดเราจบแค่นี้เนี่ยนะคะคิ้วเราจะแบบดูปิงแล้วก็ดูโป๊ะดูเกือบสวยแล้วนะคะอีกนิดนึงจะสวยแล้วนะทีนี้แปลว่าเรามาปรับแต่งมันอีกสักหน่อยนะคะเชื่อว่ามันจะต้องสวยขึ้นกว่านี้นะซึ่งสิ่งที่เราต้องหันมาทำก็คือการเกลี่ยตรงหัวคิ้วแบบนี้นะคะให้มันฟุ้งขึ้นหน่อยนะคืออันนี้เนี่ยมันดูเป็นแบบคิ้วปริ่งมากเลยทีนี้นะคะเราก็เติมสีจุดที่มันแบบว่ายังเนี่ยตรงนี้มันยังแหว่งแหว่งไปใช่ป่ะก็เติมให้มันเสมอกับจุดอื่นนะแล้วก็จุดนึงนะคะคือตรงช่วงหางคิ้วคือมันแบบว่ากุดๆอ่ะมันจะคมแหลมๆก็ไม่แหลมๆนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาแต่งให้มันคมขึ้นนะไม่ได้จะเช็ดตรงนี้นิดนึงนะคะที่มันแบบดูเกินๆออกมาแล้วก็ตรงหางคิ้วนะคะมันก็จะดูแหลมขึ้นนะก็ดูดีขึ้นกว่าตอนแรกอยู่นะส่วนข้างนี้นี่ไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆอาจจะต้องแก้เยอะหน่อยคือหางตรงนี้มันแบบมันโค้งตลกๆอ่ะหน้าตลกมากเลยอ่ะคือดูดิคือคิ้วผิดค
คือคิ้วแบบไม่สวยคือชีวิตจบมากข้างนี้ยังดูโอเคนะแต่ข้างนี้นี่คือแบบคิ้วปริงเวอร์เราก็ตัดแต่งทรงคิ้วแบบพอที่จะทำให้มันสวยเต็มที่ได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเมว่านะเรามาสรุปกันดีกว่าว่ามันดีหรือเปล่านะคะไม่ว่าราคา59 บาทนะคะกับวัสดุอะไรประมาณนี้แล้วก็การจับมันถนัดมือดีนะคะแล้วก็รูปทรงที่ให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะคือโดยส่วนตัวเมย์ชอบทรงนี้มากกว่าก็คือทรงที่มันโก่งนิดนึงนะมันก็จะได้เข้ากับรูปหน้าเมย์นะคะส่วนทรงนี้นะคะก็อาจจะแบบคนที่ชอบแบบแนวเกาหลีนะคะก็ได้มาเป็น2ทรงที่มันสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยข้อเสียก็คือมันไม่ใช่แบบว่าวาดแล้วจบเลยนะคือมันต้องมีการมาแบบใช้คอนซีลเลอร์เก็บทรงให้มันแบบว่าเป๊ะขึ้นอย่างเช่นตรงหางคิ้วตรงเนี้ยคือได้มาตอนแรกๆหางมันก็ไม่ได้คมกริบเลยนะคะคือมันก็จะมีความแบบหางกุดๆ นิดนึงนะซึ่งเราก็เอาคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยมาแต่งทรงได้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกและดีนะคะก็59 บาทนะถ้าเกิดจำราคาไม่ผิดนะคะก็ทำให้เราสามารถเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นนะซึ่งใครที่แบบว่าเขียนคิ้วไม่เก่งก็ลองเริ่มจากแบบนี้ดูก็ได้นะคะถือว่าเป็นไอเทมที่เป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหลายคนนะที่ยังเขียนคิ้วไม่เก่งนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่แบบว่าราคาไม่ได้แพงมากก็หาซื้อได้ง่ายตามท็อปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะกับคลิปแนวนี้เนาะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยอยากให้ไปทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เนาะส่วนใครนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องวิดีโอของเมย์นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะแล้วก็สามารถติดตามเมย์ได้ในช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook ค่ะส่วนวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย